ัวลงชอนบุรณะฮิรันหลังแจงเงินบริจาคสู้ไฟป่าเชียงใหม่แค่ 800,000 ใช้ 250,000 จ้างทีมงานทำคลิปสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำทัวลงชอนบุรณะฮิรันหลังแจ้งเงินบริจาคช่วยสู้ไฟป่าเชียงใหม่แค่ 800,000 ใช้ 250,000 จ้างทีมงานทำคลิปหลังจากเพจแหม่มโพดำได้โพสต์ข้อความจะเป็นจดหมายผนึกจากหนุ่มที่อ้างตัวเองว่าเป็นทีมอาสาร่วมดับไฟป่าที่เชียงใหม่นะครับกรณีที่นายชอนบุรณะฮิรันไลฟ์โค้ชชื่อดังได้เปิดรับเงินบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่เชียงใหม่โดยเจ้าของจดหมายนะครับระบุว่าเจ้าหน้าที่ไม่เคยได้รับสิ่งของหรือเงินช่วยเหลือจากชอนเลยแม้ล่าสุดนายชอนบุรณะฮิรันโพสต์ชี้แจงใน Facebook ส่วนตัวกรณีเงินบริจาคมีใจความสรุปว่ายอดบริจาคที่ได้รับจากแฟนเพจที่ไว้วางใจเพื่อช่วยแก้ปัญหาวิกฤตมี2วาระคือ1ด้านไฟป่า2เรื่องไวรัสโควิด-19 แจกแจงรายละเอียดในช่วงการรับบริจาคระหว่างวันที่30มีนาคม2563จนถึงวันที่1พฤษภาคม2563ทุกกระบวนการมีการตรวจสอบตั้งแต่เดือนที่แล้วได้แสดงหลักฐานพร้อมความบริสุทธิ์ใจต่อเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563ที่ผ่านมายอดบริจาคจากผู้ติดตามเป็นจำนวนเงิน 875,741 บาท 53 สตางค์แนวทางการดำเนินการแบ่งออกเป็น3ส่วนคือกำลังสมองกำลังคนและกำลังทรัพย์โดยในส่วนที่1 นะครับเรียนรู้ทำความเข้าใจปัญหาจากรากจากทุกฝ่ายทั้งทางเอกชนหน่วยงานราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กรมป่าไม้ชาวเผ่าปากากะยอและประชาชนที่ได้รับผลกระทบระยะเวลาในการดำเนินการคาดว่า2ปีขึ้นไปโดยใช้งบประมาณส่วนตัวในการดำเนินการและเดินทางมาโดยตลอดในส่วนที่2 นะครับทำสื่อเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเผยแพร่ความรู้และนำเสนอแนวทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆเผยแพร่ทาง Facebook Instagram และ YouTube ชอนบุรณะฮิรันค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทีมงานตัดต่อและโปรโมทโพสต์มูลค่า 254,516 บาท 53 สตางค์สำหรับ2คลิปที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคและส่วนที่3นะครับเป็นการลงพื้นที่บริจาค กำลังทรัพย์ช่วยเหลือเร่งด่วนอาทิส่งทีมงานไปเป็นอาสาสมัครร่วมและจิตอาสาในพื้นที่รอบเชียงใหม่วัดผาลาดศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ส่งอาสาสมัครไปบริจาคเจลล้างมือและหน้ากากนะครับในช่วงโควิด-19 เป็นช่วงรักษาระยะห่างทางสังคมส่งตัวแทนบริจาคเป็นสิ่งของตามโรงพยาบาลและหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือที่ขอความอนุเคราะห์เข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษรมูลค่า 621,225 บาทเป็นต้นแต่ทันทีที่ชี้แจงทางแหม่มโพดำโพสต์ออกมาตั้งคำถามทันทีว่าใช้เงินกว่า 250,000 บาททำคลิปเพื่อการเรียนรู้ถึงปัญหาในช่องทางการสื่อสารของตัวเองได้หรือและเท่าที่เห็นเงินส่วนมากเน้นไปช่วยโรงพยาบาลซื้อเจลแอลกอฮอล์และชุดกราวไม่แน่ใจว่าเอาไปช่วยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าตรงไหนนะครับส่วนสเตทเมนต์ไม่เห็นนะก็ไม่รู้แบบนี้เรียกว่าใช้เงินบริจาคผิดจุดประสงค์หรือเปล่าแต่อย่างน้อยหน้ากากกับเจลก็ไปถึงโรงพยาบาลที่ขาดแคลนก็ยังดีนอกจากนั้นยังมีผู้ติดตามออกมาตั้งคำถามในประเด็นเงินบริจาคที่น่าสนใจและจับพิรุธอีกมากมายเห็นทีงานนี้ไม่จบง่ายๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมัติชนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีพิมพ์คำว่า P News และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สั่งเลยนะครับ PPEPSIMK พิมพ์คำว่า P News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามห้องข่าว P News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ